วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมและการบิ๊กแอดพาไปชมครับสำหรับวันนี้พาท่านมาพบกับคาถาดีคาถาดังมีประโยชน์กับทุกท่านแน่นอนครับนะครับท่านไหนที่มีความศรัทธาท่านท้าวเวสสุวรรณหรือว่าปู่เวสสุวรรณของลูกหลานชาวเกตุมพดีนะครับถ้าใครได้เคยไปเที่ยวหรือว่าไปทําบุญที่วัดเกตุมพดีศรีวรารามนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับต้องบอกว่าท่านท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นะครับมีทั้งหมด2ที่2จุดด้วยกันนะครับถ้าด้านในที่อยู่ในบริเวณพระบรมธาตุเกตุมพดีนะครับด้านในวัดนะครับก็จะมีทั้ง4องค์ครับก็มีท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับท่านท้าววิรุณ6ท่านท้าววิรุณปักท่านท้าวทศรถนะครับประมาณนี้นะครับท่านยืนอยู่เรียงกันเลยนะฮะ4องค์ด้วยกันนะครับก็เป็นสถานที่ที่ลูกหลานนะครับลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธานะครับประกราบไหว้ขอพรทุกครั้งที่มาวัดเกตุมก็ว่าได้นะครับทั้ง4องค์นี้พระเดชพระคุณท่านพ่อบรรทูลสิงห์นะครับท่านเมตตาได้สร้างขึ้นนะครับด้วยตัวท่านเองท่านปั้นขึ้นมาว่ากันเถอะส่วนด้านหน้าครับส่วนด้านหน้าวัดนะครับที่เลี้ยวเข้าไปในวัดนิดเดียวนะครับถ้ามองไปนะครับเลี้ยวผ่านประตูวัดเข้าไปก็จะมองทางขวามือนะครับขวามือครับก็จะเห็นผู้คนไปกราบไหว้ขอพรนะครับถวายพวงมาลัยและอื่นๆมากมายนะครับองค์สูงมากเลยนะครับสีเขียวสวยสดใสเลยนะครับก็คือปู่เวสเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีองค์เดียวนะครับส่วนด้านทางซ้ายมือของท่านก็คือท่านท้าวปรายันตินะครับเป็นทหารเอกของท่านยืนอยู่พร้อมกับมีเสือตัวใหญ่นะครับยืนอยู่ข้างหลังครับผมทั้ง2 องค์นี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาวรคุณนะครับหลวงพ่อใหญ่ของลูกหลานลูกศิษย์ลูกหานั่นเองครับท่านได้สร้างเอาไว้นะครับนับว่าเป็นศรีมงคลกับลูกหลานลูกศิษย์ลูกหามากๆทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะนำคาถานะครับบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณหรือว่าปู่เวสมานะครับมาฝากทุกท่านครับคาถาก็มีอย่างนี้นะครับตั้งนโม3จบครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายมมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะนะครับง่ายๆครับ3ครั้ง7ครั้ง9ครั้ง11ครั้งสุดแท้แต่นะครับไปท่องทั้งวันก็ได้นะครับอีกครั้งนะครับอิติปิโสภะคะวายมมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเราจะมาขอความช่วยเหลือหรือขอพรอะไรจากท่านนะครับก็แล้วแต่นะครับสำเร็จแล้วก็มาถวายตามสัจจะอธิษฐานที่เราได้ตั้งใจไว้นะครับอย่าลืมนะครับหลายคนบอกว่าตอนบนเนี่ยง่ายตอนแก้บนมันยากผมก็เคยสัมผัสมากับตัวเองนะครับทุกวันครับมีคนมากราบสักการะบูชาท่านมากมายนะครับบารมีของท่านนี่ว่าสุดยอดนะครับประสบการณ์เรื่องราวปาฏิหาริย์ทั้งเกิดขึ้นกับตัวผมเองทั้งครอบครัวทั้งญาติมิตรพี่น้องทั้งเพื่อนฝูงนะครับเป็น10ปีมาแล้วเนี่ยโอ้โหมากมายนะครับผมเล่าไปแล้ว1ตอนก็เดี๋ยวว่างๆยังไงผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังต่อไปนะครับเหตุผลที่นำมาเล่าให้ฟังก็เพื่อเตือนสติเตือนใจให้เราทำดีและเว้นความชั่วนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีเราอย่าไปทำเลยครับเราอยากให้ตัวเรามีความสุขก็เช่นกันครับคนอื่นเขาก็อยากให้เขามีความสุขเช่นกันเหมือนกันครับ